เราต้องมารู้จักเรื่องของโรคมะเร็งปากมดลูกก่อนนะครับมะเร็งปากมดลูกเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่ามะเร็งปากมดลูกเนี่ยเราพบได้มากเป็นอันดับ2ในกลุ่มของมะเร็งของสตรีไทยเป็นรองจากมะเร็งเต้านมนะครับและเป็นมะเร็งเพียงชนิดเดียวที่เรารู้สาเหตุของการเกิดอย่างชัดเจนนะครับว่าเกิดจากการติดเชื้อไวรัส HPV สูงถึง 99.7% ตัวไวรัส HPV เองนะครับมีอยู่มากมายนะครับสูงถึง100กว่าสายพันธุ์ครับแล้วก็สายพันธุ์ที่สำคัญเลยก็คือสายพันธุ์ที่16และ18 2สายพันธุ์นี้นะครับสามารถก่อมะเร็งได้สูงถึง 70% ดังนั้นนะครับในท้องตลาดทุกวันนี้เนี่ยเราจึงมีการสร้างวัคซีนขึ้นมาเพื่อป้องกันตัวมะเร็งปากมดลูกตัวนี้ก็คือป้องกันตัวไวรัส HPV สายพันธุ์ที่16และ18ทำให้เราวัคซีนตัวนี้เนี่ยสามารถที่จะป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 70% นะครับหลังจากที่ฉีดไปแล้วเนี่ยก็จะมีฤทธิ์ในการป้องกันอยู่นานถึงประมาณ15ปีนอกจากนี้ถึงแม้ว่าเราจะได้รับวัคซีนป้องกันไวรัส HPV หรือวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกแล้วนะครับเรายังคงต้องมีการเข้ารับการตรวจภายในเป็นประจำทุกปีนะครับโดยสรุปนะครับตัววัคซีนมันป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี้นะครับหรือป้องวัคซีนป้องกันไวรัส HPV เนี่ยสามารถที่จะมีความประสิทธิภาพในการป้องกันมะเร็งปากมดลูกได้สูงถึง 70% นะครับแล้วก็ได้สามารถป้องกันไปได้นานเป็นระยะเวลาอย่างน้อย15ปีครับความปรารถนาดีจากสถาบันมะเร็งแห่งชาติกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข